ครับวันนี้สกู๊ปเรดิโอถ่ายทำนอกสถานที่นะครับด้านหน้านั้นก็คือเป็นที่พักของการรถไฟนะครับสำหรับคนที่มีหัวขับรถหัวจักรก็ไม่ใช่เป็นบ้านพักบุคลากรหรอกก็เหมือนแค่เขาเรียกว่า stay overnight เป็น temporary นะครับก็คือชั่วคราวทางด้านนู้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีกระบังเราบางครั้งผมมานั่งตรงจุดนี้ก็คือนั่งคิดเกี่ยวกับรถไฟวิ่งผ่านครับโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยมีจานดาวเทียมสตรายมีสายทรานสมิชชั่นไลน์ครับแล้วข้างในตึกไม่ต้องพูดถึงมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างเป็นธรรมชาติ National Geography กลางคืนก็จะมีหิ่งห้อยนะครับบินมาตอนนี้คุณลุงก็เก็บดอกแคร์ให้แล้วก็แม้กระทั่งเอนจิเนียร์เนี่ยถ้ามองดูนี่นะครับรางรถไฟที่เขาออกแบบมาเนี่ยซึ่งก็แปลกใจดีครับว่าเขาทำเป็นระบบก็คือเมื่อเจอความร้อนเนี่ยเหล็กก็ต้องขยายตัวครับโดยพื้นก็คือเขาก็ยึดด้วยตัวน็อตไว้อากาศดีครับวันนี้วันศุกร์ครับที่10มีนาคม2560เป็นที่ผมชอบมานั่งคิดอะไรเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องของโครงงานโปรเจกต์ไม่ได้มานั่งชิวๆนะครับอันนี้ก็คือร้านของคุณลุงนะครับเหมือนเป็นครอบครัวคนหนึ่งนั่นแหละส่วนนั้นพี่โกสินเคยทำงานอยู่ที่เกษตรครับมาพร้อมกับเสียงเพลงครับครับขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับวันศุกร์ Friday Night ตอนนี้ก็อีก5นาทีสวัสดีครับพี่โกสินครับแล้วพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับสั้นนิดหน่อย